เป็นประจำทุกวันพุธนะคะคุณผู้ชมหุ้นเด็ดรอบวันเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณสุโชติธิระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.เคจีไอประเทศไทยอยู่ในสายแล้วคุณสุโชติสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ประเมินภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยว่ายังไงแล้วก็มีคำแนะนำนักทุนยังไงคะครับวันนี้ภาพรวมเซ็ตอินเด็กซ์น่าจะเป็นการลักษณะของไซด์เวย์แคบๆนะฮะแล้วก็เวทแอนด์ซีถามว่าทำไมถึงเป็นลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือผมเชื่อว่านะครับตอนนี้นักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยคงจะรอนะฮะการแถลงผลคาร์บอนของประธานเฟดในการสัมมนาประจำปีที่แจ็คสันโฮลในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นงานใหญ่นะฮะแล้วก็ทุกปีเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยจะรอดูเนื่องจากว่าจะมีการแถลงในเรื่องของทิศทางนโยบายการเงินของเฟดในระยะถัดไปนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยในวันนี้รวมตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะการไซด์เวฟเพื่อรอนะฮะรอการแถลงของทางเฟดที่แจ็คสันโฮลมากกว่านะครับสำหรับปัจจัยอื่นๆนะฮะปัจจัยอื่นๆอาจจะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยหยุดลงได้นะฮะหยุดลงได้บ้างเช่นกันนะครับก็อาจจะมีข่าวบวกในเรื่องของที่ประชุมครม.สัญจรเมื่อวานนะครับอันนี้ก็ขยายมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณนะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยอาจจะเริ่มพิจารณานะฮะในเรื่องของการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้าไทยได้แบบมีเงื่อนไขนะครับตรงนี้ก็อาจจะทำให้เริ่มเป็นเซนติเมนต์ที่เข้ามาดีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวก็เริ่มมีแรงเทคโปรฟิตเช่นกันนะเป็นลักษณะของการเซลล์ออนแฟกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์อย่างที่บอกก็จะเป็นลักษณะการไซด์เวย์ออกข้างซะมากกว่านะครับโดยนะฮะกรอบแคบๆนะครับสำหรับวันนี้นะฮะแนวรับแรกใกล้จะลงมาถึงแล้วนะฮะบริเวณ 1,310 นะครับ1310แล้วก็ถัดไปคือ 1,300 จุดในส่วนของแนวต้านนะครับในส่วนของแนวต้านจะมีอยู่2แนวด้วยกันแนวแรกนะครับ1325ถัดไปก็คือ1335นะครับค่ะซึ่งสัญญาณตรงนี้การแกว่งตัวในกรอบแคบๆตรงนี้เพื่อรอผลการประชุมจากแจ็คสันโฮเนี่ยหุ้นท่องเที่ยวที่เคยขึ้นก็อาจจะมีแรงเทขายทำกำไรลงมาบ้างวันนี้หลายกลุ่มก็ลงคุณสุโชติแนะนำนักทุนยังไงสำหรับคนที่เอ้ยจังหวะนี้เราจะเลือกหุ้นยังไงมันยังพอมีตัวไหนให้เก็งกำไรได้ไหมครับก็ถ้าสังเกตอย่างนึงนะครับในช่วงตั้งแต่การรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองหุ้นที่ผลประกอบการดีๆนะครับผลประกอบการไตรมาสสองออกมาดีเนี่ยที่เป็นลักษณะโกลด์สต็อกเนี่ยถูกขายทำกำไรเยอะนะครับแล้วก็มีแรงเป็นลักษณะของเซกเตอร์โรเทชันหมุนไปหาหุ้นที่เป็น value stock หุ้นแลกกาดออกนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมเชื่อพอเข้าสู่เดือนกันยายนเนี่ยนักลงทุนจะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็คือหาหุ้นที่ผลประกอบการไตรมาสที่3ดีนะครับก็คือยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับต้องกลับมาหาผลประกอบการอยู่ดีเพราะว่าหุ้น value stock เนี่ยผลประกอบการไตรมาสที่3ยังไม่ดีกันอีกเยอะเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มท่องเที่ยวนะไตรมาสที่3ยังไม่เห็นภาพการฟื้นแบบชัดเจนมากนักนะครับคงจะเป็นลักษณะการกระจายไปมากกว่าเพราะฉะนั้นหมุนกลับไปหาหุ้นโกลด์สต็อกที่แนวโน้มไตรมาสที่3ดีนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นตีหลักในช่วงของเดือนกันยายนนะครับพอจะมีไกด์ไลน์สักนิดไหมคะว่ามีตัวไหนเข้าเก็บบ้างครับก็ท็อปพิกนะครับวันนี้ผมเลือกเป็นหุ้น BEM นะฮะ BEM นะครับตัวรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับตอนนี้หลักนะฮะ2เรื่องนะครับอันดับแรกก็คือผลการดำเนินงานเป็น VFนะครับไตรมาสที่3นะครับน่าจะเห็นการฟื้นตัวแบบมีเชฟขึ้นไปนะครับเพราะว่ากลับมาเดินรถปกติจำนวนผู้โดยสารกลับมาเป็นปกตินะครับแล้วก็อีกสตอรี่นึงนะครับที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับก็จะเป็นคาตาลิสต์ในเรื่องของการประมูลโครงการรถไฟฟ้า MRT สีส้มตะวันตกนะครับซึ่งหลักล่าสุดนะฮะล่าสุดมีการแก้ไขร่าง TOR ใหม่แล้วก็เพิ่มคะแนนด้านเทคนิคเนี่ยทำให้กลุ่ม DK กับ BEM ที่ยื่นประมูลด้วยนะครับก็คงจะเริ่มมีโอกาสความน่าจะเป็นมากขึ้นนะจากเดิมเนี่ยความน่าจะเป็น A ไปทางกลุ่ม DTS กับ Stakeนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ทำให้ความน่าจะเป็นหมุนมาทาง EM กับ DK มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสตอรี่ที่1ถัดไปนะครับอีกกรณีนึงถ้าแพ้การประมูลนะฮะไม่เป็นไรนะครับ BEM เนี่ยจำนวนผู้โดยสารก็จะเพิ่มเข้าสู่ระบบหลักที่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินของ BEM อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นมองว่า BEM เนี่ยไม่ว่าจะชนะประมูลหรือแพ้ประมูลก็เป็นวินวินซิทูเอชั่นทั้งคู่นะครับก็เลยมองว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าจะสอดรับด้วยนะครับผลประกอบการไตรมาสที่3ก็น่าจะดีนะครับสำหรับตัว BEM นะครับเป้าพื้นฐานอยู่ที่ 11.70 ในส่วนของแนวรับนะครับ915นะครับ915เป็นแนวรับแล้วก็รับถัดไปนะครับแล้วให้เป็นจุดตอบรอด้วย19บาทในส่วนของแนวต้านนะครับ935เป็นฟาดแรกถัดไปก็คือ960นะครับโอเคค่ะคุณสุโชติวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ